บทสุดท้ายผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมจากราชอาณาจักรกัมพูชาเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทศิลาวัดภูม่านฟ้าสวัสดีครับผมจะเล่าเรื่องนี้เป็นตอนสุดท้ายเรื่องที่ตัวแทนกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทศิลาวัดภูม่านฟ้าคณะที่เดินทางมาครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น19คนอยู่ในประเทศไทยระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคม2567จุดมุ่งหมายคือมาเยี่ยมชมวัดภูม่านฟ้าข่าวนี้ไม่ปรากฏในสื่อกัมพูชาหน่วยงานที่มาไม่มีข่าวไม่มีภาพเลยแม้แต่ภาพเดียวคณะที่มาก็ไม่มีใครโพสต์ภาพการมาประเทศไทยครั้งนี้เลยผมไม่เห็นกำหนดการที่เขาแจ้งมาแต่พอจะสรุปให้ฟังดังนี้ครับกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเช้าวันที่28พฤษภาคม2567คณะออกเดินทางจากด่านปอยเปตระยะทาง232กิโลเมตรใช้เวลา4ชั่วโมงมีรถตู้ไทยไปรับเข้าพักในตัวเมืองนครราชสีมาที่ต้องเดินทางออกมาทางด่านปอยเปตเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องไปชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมายการเข้าชมจะต้องชมในภาคเช้าหลังจากอาบน้ำอาบท่าทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยไม่มีคณะไหนเดินทางมาแล้วเข้าชมทันทีหรอกครับชุดใส่เดินทางเป็นชุดแบบสบายๆชุดที่เข้าชมก็เป็นอีกแบบหนึ่งเรียบร้อยหน่อยเช้าวันที่29พฤษภาคม2567ศึกษาดูงานที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายไม่มีรายงานข่าวจากอุทยานประวัติศาสตร์พิมายภาพการเข้าเยี่ยมชมภาพเดียวก็ไม่มีผมจะให้ดูภาพสวยๆของปราสาทหินพิมายไปด้วยครับนี้แหละคือต้นแบบของปราสาทนครวัดจากนั้นคณะออกเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทาง95กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีเข้าพักที่ตัวเมืองบุรีรัมย์เช้าวันที่30พฤษภาคม2567ศึกษาดูงานที่ปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองตังมีภาพเยี่ยมชมที่ปราสาทเขาพนมรุ้งส่วนภาพที่ปราสาทเมืองต่ำไม่มีเลยสักภาพผมให้ดูภาพปราสาทเมืองต่ำผมไปชมตั้งแต่ยังบูรณะอยู่ตอนนี้สวยงามแล้วครับตามปกติแล้วต้องขึ้นไปชมปราสาทพนมรุ้งก่อนขาลงจึงค่อยเข้าชมปราสาทเมืองต่ำเข้าพักที่ตัวเมืองบุรีรัมย์เช้าวันที่31พฤษภาคม2567ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่วัดภูม่านฟ้าดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอไปแล้วเสร็จแล้วเดินทางไปยังชายแดนช่องจอมระยะทาง120กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงเพราะใกล้ที่สุดไม่ต้องย้อนกลับไปที่ด่านปอยเปตอีกผู้ที่เดินทางมาครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับปลัดกระทรวงรอดูว่าเขาจะมีประกาศอะไรออกมาอีกเพราะว่าเคยประกาศแล้วเท่าที่ดูเรื่องการเยี่ยมชมผมว่าเราเตรียมตัวพร้อมผมคงไม่เล่ารายละเอียดอะไรให้มากรู้อะไรก็ไม่จำเป็นต้องเล่าอะไรให้ฟังทั้งหมดคณะที่มามีระดับด็อกเตอร์เขาก็ใช้คำนำหน้าว่านายเอาเป็นว่าเข้าไปดูประวัติของผู้ที่มาว่ามีใครตำแหน่งอะไรบ้างเอามาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอกระบวนการต่างๆการต้อนรับของเราก็ดีแล้วจะบอกว่าไม่ยินดีไม่ต้อนรับก็ทำแบบนั้นไม่ได้ทางวัดมีมาตรการออกมาเรื่องการห้ามบินโดรนและอะไรหลายๆอย่างผมว่าเหมาะสมจะจบเรื่องนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้จะได้เล่าเรื่องกษัตริย์ขอมองค์อื่นๆให้ฟังอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ